จนบุรีรองผู้ว่าจังหวัดกาญนั่งหัวโต๊ะถกแก้ปัญหาสารพิษลำห้วยคลิตตี้แบบมาราธอนสุดท้ายนัดหมายหน่วยงานทั้งหมดลงพื้นที่ดูหน้างานจริงเร็วๆนี้ความคืบหน้ากรณีนายกำธรศรีสุวรรณมาลานายสถาพรทองผาภูมิปฐวีนายนพพรวสุธาผาภูมิพร้อมตัวแทนชาวบ้านบ้านทุ่งเสือโทนหมู่4ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมายื่นหนังสือให้กับร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรีของกรมควบคุมมลพิษที่ศูนย์ดำรงธรรมชั้นล่างสารการจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่15มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยในวันดังกล่าวนายกรกรอึ้งภากรผอ.กรมงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รับมอบหนังสือพร้อมกับลงเลขรับเรื่องที่14ลงวันที่15มกราคม2567มีนายศิวกรวิเชียรเพิศผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมรับฟังปัญหาและชี้แจงทำความเข้าใจกับแกนนำและชาวบ้านที่ผ่านมาต่อมาวันที่18มกราคม2567นายเชษฐ์พงษ์จิตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาญจนบุรีได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาประชุมหาหรือแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตตี้เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีการนัดประชุมในวันที่26มกราคมเวลา 14:00 นถึง 16:00 นณห้องประชุมแควน้อยชั้น3สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 15:00 นของวันนี้ที่ห้องประชุมชั้น3สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงษ์สุภัควานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตตี้เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีนายกรกรอึ้งภากรผอ.กรมงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนายวันลบจินดาปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทองผาภูมิรวมทั้งผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีนายบรรจงหลดจันทร์นายกอบต.ชะแลอำเภอทองผาภูมินายนิติพลตันติวานิชกำนันตำบลชะแลนายสถาพรทองผาภูมิปฐวีตัวแทนชาวคลิตตี้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลโดยการประชุมในครั้งนี้ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพหรือระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การประชุมหารือใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จโดยในที่ประชุมได้วางแผนนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่หน้างานจริงแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะไปวันไหนแต่เชื่อว่าคงอีกไม่นานมากนักทั้งนี้นายสถาพรทองผาภูมิปฐวีคณะกรรมการไตรภาคีตัวแทนชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมประชุมเปิดเผยภายหลังว่าจากการที่เราชาวบ้านได้ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรีของกรมควบคุมมลพิษเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราได้ประชุมหารือร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็ได้รับคำตอบในระดับหนึ่งที่คิดว่าน่าจะนำไปฟื้นฟูในครั้งต่อไปซึ่งในที่ประชุมตัวแทนชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่อยากจะให้ส่วนของจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าไปดูในพื้นที่จริงเพื่อรับทราบปัญหาและเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริงท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้ความสำคัญกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบซึ่งท่านได้นัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงพื้นที่ไปดูหน้างานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสารตะกั่วในหมู่บ้านคลิตตี้ของเราข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน